นับสนุนโดย OR บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ Big Green Power Star Corporation Absolute Clean Energy SPCGหุ้นเจาะตลาดนะครับคุณบุรพาผู้ชมฟังครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เกริ่นนำกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณสิทธิเดชมายาลาภนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนหรือว่าสกายนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ากรณีที่ล่าสุดเองทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมตินะครับให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของทางบริษัทนั้นนี่นะฮะก็ดูแล้วน่าจะเรียกว่าสร้างความแตกต่างขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ไปสอบถามว่าไอ้การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวเนื่องกับงานเดิมนะฮะที่ได้ริเริ่มทำมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรือมันจะนำมาซึ่งโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเดี๋ยวไปกันที่คุณสิทธิเดชมายาลาภขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสิทธิเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณสิทธิเดชขออนุญาตเริ่มต้นเช่นนี้ก่อนนะครับว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการนั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวเนื่องกับงานเดิมที่เราทำอยู่แล้วหรือมันกำลังจะนำมาซึ่งงานใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมฮะต้องเรียนว่าเรามีการปรับวัตถุประสงค์เพื่อรองรับในการต่อขยายงานเดิมนะฮะที่จะขยายงานเดิมให้มีโอกาสหาโอกาสในการสร้างรายได้แล้วก็ทำธุรกิจมากขึ้นจากพื้นฐานโครงการเดิมนะครับ ถ้าเห็นเนี่ยจะเป็นเรื่องการขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก หรือเช่นอะไรในพวก e-money e-commerce e-payment นะครับการที่เราสามารถที่จะจัดเก็บแล้วก็ชำระเงินเป็นตัวกลางในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ที่ใช้จ่ายได้นะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าเป็นการโอนเงินต่างๆนะครับการปรับวัตถุประสงค์นิดหน่อยนะฮะเพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตครับงานเดิมที่ว่านี้นั่นก็คือหมายถึงในส่วนของงานแอปพลิเคชันที่จะใช้ให้บริการกับผู้โดยสารในสนามบินตรงนี้ถูกต้องไหมฮะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการจะเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการการเงินโดยเฉพาะเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของเขาอะนะฮะแล้วก็เรามองภาพไปข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ไปในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นนะครับทั่วโลกเริ่มมีการใช้วัคซีนที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการเปิดประเทศในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็มีสูงขึ้นคงจะมีการทยอยค่อยๆปลดล็อกนโยบายต่างๆของแต่ละประเทศเพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจมากขึ้นนะครับประเทศไทยเราเองก็มองว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในแง่การเปิดประเทศและประเทศเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะว่านำรายได้มายัง GDP เรามากที่สุดนะครับก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเดินทางมาอย่างประเทศไทยค่อยๆทยอยมานะฮะมากขึ้นอย่างตามตัวเลขผู้โดยสารที่จะเดินทางมาอย่างประเทศไทยที่พยากรณ์โดยทางท่าอากาศยานประเทศไทยเนี่ยภายในปีนี้ก็คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลายนะฮะก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-25% จากตัวเลขฐานตัวเลขเดิมก่อนโควิดซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวมายังประเทศไทยประมาณ40ล้านคนนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยปีหน้าก็คงจะมีการขยายฐานจำนวนนักท่องเที่ยวจากประมาณ20ต้นๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับ
ปี2562ก่อนที่มีสถานการณ์โควิดนะฮะเพราะฉะนั้นเรามองทิศทางในอนาคตเนี่ยการโอกาสที่เราจะขยายธุรกิจในแง่ของ e-payment e-commerce ที่จะมาตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่า reset restart แล้วก็ทำความเข้าใจในธุรกิจโดยเฉพาะ e-commerce ให้มากขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเปิดประเทศมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะการใช้บริการ AOT Airport Application นะครับที่เป็น Windows to Thailand สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยก็พร้อมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆข้อมูลไม่ว่าจะเป็นto complete day in the life ในการมาเที่ยวประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสปาสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะกินดื่มช็อปนะฮะร้านอาหารนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะมีให้บริการในแอปพลิเคชันรวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยด้วยซึ่งเป็นตัวกลางในการจ่ายเงินให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สกายมองว่าจะสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับบริษัทครับครับรบกวนคุณสิทธิเดชช่วยสรุปให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าปัจจุบันงานที่เรามีภาระทางสัญญากับทาง AOT เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่งานนะครับแล้วก็มีงานอะไรบ้างต้องขออนุญาตแบ่งย่อยเป็น3ประเภทแล้วกันนะฮะสำหรับ AOT นะฮะประเภทแรกเนี่ยก็เป็นประเภทที่เรามีความเชี่ยวชาญสูงก็คืองานด้านระบบรักษาความปลอดภัยก็คือระบบ security นะฮะจอดจงลงไปเลยก็คือระบบ CCTV นะครับที่จะมีเรื่อง analytics เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็น face recognition ระบบ heat map access control อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราบริหารจัดการอยู่กับทางท่าอากาศยานประเทศไทยนะฮะรวมไปถึงงานอินฟราต่างๆพวกอินเทอร์เน็ตการให้บริการฟรี Wi-Fi ที่สนามบินทั้ง6ท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองนะฮะเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือแล้วก็ภูเก็ตหาดใหญ่เพราะเรามีเอนจิเนียร์ที่คอยให้บริการทางด้านกล้องวงจรปิดนะฮะทางด้านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการในสนามบินนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนงานส่วนหนึ่งที่ทาง SkyCC นั้นให้บริการอยู่ในสนามบินอยู่ในปัจจุบันนะฮะส่วนงานที่สองเนี่ยเป็นงานด้านของเรียกว่างานด้านการบินนะระบบที่ใช้ประโยชน์ในเชิงการบินอย่างเช่นระบบการออกตั๋วโดยสารครับนะครับในปัจจุบันเนี่ยสกายมีสัญญาให้บริการงานระบบออกตัวโดยสารครับเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นเวลา10ปีซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีก9ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังมีงานให้บริการออกตัวโดยสารสำหรับผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติที่มาใช้บริการออกตัวโดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไหนแอร์ไลน์ไหนเนี่ยก็ใช้บริการของสกายทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงตัวเซลฟ์เช็คอินคีออสนะครับซึ่งเราก็กำลังเพิ่มจำนวนเซลฟ์เช็คอินคีออสเนี่ยไปถึง196ยูนิตภายในสิ้นปีนี้นะครับทีนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารที่ออกตัวโดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมินะส่วนงานที่สองสำหรับระบบการบินเนี่ยก็คือระบบ APPS ซึ่งเรามีสัญญาให้บริการอยู่5ปีแล้วก็ได้รับการขยายเวลาในการให้บริการนะฮะอีกปีครึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับที่ส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นเราก็มีสัญญาให้บริการในประมาณ6ปีครึ่งนับตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับที่ให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าและออกประเทศนะครับทั้ง6ท่าอากาศยานทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่นะครับจะเป็นระบบที่คอยตรวจสอบเรียกว่า blacklist ถ้าพูดง่ายๆคือตรวจสอบ blacklist เพราะว่าระบบนี้เมื่อสแกนพาสปอร์ตนะฮะมันก็จะตรวจสอบรายชื่อ blacklist อย่าง Interpol แล้วก็ของตม.นะฮะเพื่อจะ report กลับมาว่าคนที่กำลังเดินทางออกนอกประเทศหรือเข้าประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินั้นเป็นมีรายชื่ออยู่ใน blacklist ของ Interpol หรือว่าตม.ในประเทศไทยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการให้บริการอีกประเภทหนึ่งของสกายที่มีสัญญาเรียกว่า APPS ใช่ไหมครับ APPS ครับ APPS apps เนี่ยนะฮะครับใช่ครับโอเคโอเคคือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพวกอัตลักษณ์หรือว่าตรวจสอบบุคคลต่างๆในลักษณะนั้น
ช่ครับแล้วก็ส่วนงานที่3เนี่ยที่สกายเข้าไปเริ่มเข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นส่วนงานด้านground service นะฮะเพราะว่าสกายเนี่ยเราเข้าไปถือหุ้นในบริษัท SAL นะครับอยู่ประมาณนะฮะโดยประมาณนะฮะ 50% แล้ว SAL เนี่ยก็ไปถือหุ้นในบริษัทลูกของการท่าก็คือ AOTGA บริษัทพ่อจ้าเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 51% แล้วเราเข้าไปมีส่วนถือหุ้นแล้วเราก็เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการนำระบบ IT เข้าไปช่วยเพิ่ม efficiency นะฮะลดคอสทำเรื่อง people management ในการให้บริการ ground service ทางสายการบินต่างๆที่มาใช้บริการของ AOTGA นะฮะนั่นก็จะเป็น3งานหลักที่3ประเภทงานหลักที่ Sky City นั้นจะให้บริการกับทางสนามบิน AOTGA ครับเป็น3งานหลักที่ปัจจุบันนั้นเราก็มีการให้บริการอยู่แล้วด้วยถูกต้องอยู่แล้วครับใช่ครับโอเคทีนี้ส่วนงานของ AOT Airport Application มันจะไปอยู่ในส่วนงานไหนนะฮะคุณสิทธิเดชจริงๆ AOT Airport Application นั้นเป็นงานที่เราลงทุนนะฮะทุกบาททุกสตางค์ในการทำแอปพลิเคชันนั้นเป็นเม็ดเงินของ Sky City ทั้งสิ้นไม่ใช่งบประมาณของทาง AOT นะฮะผมมองเป็นส่วนงานที่4ซึ่งไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เป็นงบประมาณที่เราได้รับมาจาก AOT เป็นสิ่งที่เราลงทุนไปทั้งเรื่องการทำแอปพลิเคชันนะฮะการทำเราเรียกว่าเราติด AP ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยไป 3,000 กว่าตัวเพื่อแทร็กผู้โดยสารที่ใช้ AOT Airport Application ในการแทร็กเนี่ยในการแทร็กเชิงการให้บริการนะครับเพื่อเราจะได้ทราบความต้องการของผู้โดยสารในสนามบินต่างๆของเรานะฮะว่าเขาชอบที่จะไปเดินช้อปปิ้งที่ไหนเขาชอบที่จะรับประทานอาหารที่ไหนและสามารถที่จะใช้บริการแอปพลิเคชันเราในร้านอาหารในสถานที่เราช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อของเนี่ยใช้พอยต์ที่เหลือจากบัตรเครดิตเขาคอนเวิร์ตไปเป็น LT Point แล้วก็ใช้แลกซื้อหรือแลกส่วนลดสินค้าหรือบริการต่างๆในสนามบินได้เลยเหมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ในการที่เราจะอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้ LT Airport Application นะอันนี้แหละครับก็เป็นส่วนงานที่เราเพิ่มวัตถุประสงค์เพราะต้องการจะเป็นผู้บริหารจัดการจัดเก็บเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะรวมไปถึง payment ต่างๆที่อยู่บนดิจิตอลให้กับผู้โดยสารนักเดินทางที่ท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตไปเจาะลึกในเรื่องของงาน ground service อีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้แต่ผมขออีกนิดเดียวในเรื่องของตัว AOT Airport Application คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยด้วยคุณลักษณะของงานที่เราให้บริการ AOT อยู่แล้วเดิมกับตัวของ Airport Application เนี่ย เรือธงลำสำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับ Sky ICT ได้เรียกว่าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆน่าจะไปอยู่ที่ตัวของ Airport Application นี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับทุกคนมองว่าเราเนี่ยเราเป็นบริษัท SI นะทำเรื่อง System Integrator มาโดยตลอดเราก็มองไปอนาคตว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันคือน้ำมันคือเท่ากับทองนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเป็น Data is the new oil ทุกคนก็พูดมาตลอดแล้วว่าสิ่งที่จะมีมูลค่ามหาศาลนอกจากน้ำมันแล้วในอนาคตเนี่ยมันคือ data เราก็มองว่านั่นคือวิสัยทัศน์ของการเดินธุรกิจของเราก็คือการเก็บสะสม data ของผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามองไปข้างๆนะฮะการ utilize data การทำเรื่อง data collection มีเต็มไปหมดเลยนะฮะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำ e-commerceไม่ว่าจะเป็น data ที่ได้จากการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวนะฮะ data ที่ได้จากการซื้ออาหารนะครับล้วนแล้วแต่มีการรวบรวมในบริษัทต่างๆที่ทำแพลตฟอร์มต่างๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เรามองว่าสำคัญที่สุดก็คือ differentiation ของ data ที่มีนะครับการที่บริษัทในประเทศไทยนั้นมีแพลตฟอร์มแล้วก็สะสม data ในการใช้งานของคนไทยนั้นเป็นสิ่งดีจะได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็สุดท้ายทุกคนต้องมานิทายจาก data ที่มีแต่สิ่งที่เรามองมีความแตกต่างก็คือครเรามุ่งเน้นที่จะเก็บ data base ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ่งมีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับถ้าสังเกตแพลตฟอร์มอื่นในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อก็จะเป็นการสะสมดาต้าเบสของคนไทยทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้เรามองมันคือความแตกต่างที่เราต้องการที่จะเก็บสะสมดาต้าเบสของเซกเตอร์ที่นำรายได้สูงสุดให้กับประเทศนำรายได้สูงสุดให้กับ GDP คือเซกเตอร์การท่องเที่ยวและผู้ที่นำรายได้ให้กับการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยก็คือชาวต่างชาตินะเราก็มองว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยถึงแม้จะชะลอการท่องเที่ยวลงแต่สุดท้ายเมื่อมีการอันล็อกการเปิดมีการเปิดประเทศหลายประเทศก็คงจะค่อยๆทยอยเริ่มเปิดในอีกไม่นานอีกปี2ปีและปีที่3เนี่ยคงจะกลับมาสู่ภาวะใกล้เคียงปกติที่สุดสุดท้ายตรงนั้นคงต้องมาดูพฤติกรรมผู้บริโภคอีกทีนะฮะว่าพฤติกรรมการเดินทางนั้นเป็นอย่างไรคงต้องอัดแอปไปอีกทีนึงแต่สุดท้ายเราเชื่อว่าการเดินทางการท่องเที่ยวยังจะกลับมาและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามมากเป็น hospitality country of the world เนี่ยเพราะฉะนั้นรายได้หลักของเราอาจจะย้อนกลับมาเป็นการท่องเที่ยวเช่นเคยก็เป็นสิ่งที่เราเป็นไฮไลท์ของประเทศเราในโลกเลยก็ว่าได้คนทั่วโลกยังต้องการที่จะเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยอยู่นะครับเราก็เลยมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญที่จะนำรายได้หลักให้กับประเทศและแน่นอนการที่บริษัทจะเดินหน้าเนี่ยเราก็ต้องเกาะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีทิศทางเป็นซันไรส์บิสเนสและเรามองว่านี่คือซันไรส์อินดัสทรีที่จะนำรายได้ให้กับประเทศนะครับดังนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้จะเป็นดัชนีที่มี spending power เป็นกลุ่มคน2ประเภทนะฮะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยก็มีแค่2ประเภทประเภทหนึ่งคือมาท่องเที่ยวประเภท2คือมาทำธุรกิจใช่ไหมครับถ้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อาจจะมาเป็น family เป็น couple กลุ่มคนเหล่านี้พร้อมที่จะเนื่องจากเดินทางมาที่ประเทศไทยต้องมีเงินละใช่ไหมครับและไม่ใช่แค่มีเงินเขาพร้อมที่จะ spend อยู่ในmoodที่จะ spend ใน vacation ที่เขามากลุ่มคนที่2ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา business ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ถูกเซกเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องเป็นระดับผู้จัดการขึ้นจะเดินทางมาบินมาและทำธุรกิจในประเทศไทยมาติดต่อธุรกิจในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มคนที่มี spending power เช่นเดียวกันนะเราก็มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นเรียกว่าครีมของดาต้าเบสได้ทำไปนะเราก็เลยจะเป็นผมจะค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเราเป็นบริษัทที่ทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับชาวต่างชาติในประเทศไทยและเป็นชาวต่างชาติที่เน้นทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสที่คงจะเป็นซันไรส์บิสเนสหลังโควิดนี่คือ data business ที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้าครับโอเคคือเอาให้ง่ายแหละค่าธรรมเนียมนั้นมีการจัดเก็บอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะได้มากขึ้นนั่นคือเรื่องของ data ของนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะให้ผลแม่นยำที่สุดเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศเราโอเคทวนสรุปสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งคือต่อไปนักท่องเที่ยวลงเครื่องมาเลยนะฮะดาวน์โหลด AOT Airport Application จะกินที่กินอะไรนอนที่ไหนซื้อประกันการเดินทางหรือเปล่าจะจับจ่ายใช้สอยดิวตี้ฟรีหรือไม่จะเช่ารถหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นหรือจะมีการบุ๊กตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินถัดไปเลยคือสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้หมดได้หมดเลยครับจะสามารถ complete day ใน life ในการท่องเที่ยวของเขาในประเทศไทยทุกอย่างนะครับจองแพ็คเกจทัวร์ก็ได้ครับบริการต่างๆที่อยู่ในสนามบินมีบริการบางบริการซึ่งเรามองว่าเป็นไปมากซึ่งต่างประเทศเริ่มแล้วแล้วเราจะนำมาใช้อย่างเช่นการที่เราเดินทางมาไกลจากยุโรปจากเอเชียมาประเทศไทยเนี่ยสิ่งแรกที่ประเทศทุกคนนึกถึงคือกระเป๋าเรามาถึงหรือยังกระเป๋าเราไม่หายนะกระเป๋าเราจะมาถึงตรงเวลาไหมไม่ตกใจใช่ไหมสิ่งแรกที่ง่ายสุดเลยคือแอปพลิเคชันเราในอนาคตจะ track กระเป๋าของคุณได้ว่าขึ้นเครื่องหรือยังเซตเป็นอย่างไรจะมาถึงคอร์โซเบอร์9ตามที่สายการบินบอกกี่โมงสมมติพอเราเดินทางลงมาแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถรู้เลยว่าเขาไม่ต้องไปรอที่คอร์โซเบอร์9หรอกเพราะว่ากระเป๋าจะมาอีก15ทีไม่ต้องไปนั่งยืนรอที่หน้าคอร์โซเพราะนั้นเราสามารถที่จะใช้เวลา15ทีนั้น enjoy การช้อปปิ้งก่อนไปเข้าห้องน้ำไปพักก่อนนะหรือไปเดินเลือกซื้อของให้กับคนรักได้นะครับก็จะมีหน่อยภาพในการเห็นคนที่ไปยืนรอคอร์โซแล้วคอร์โซก็ยังไม่มีกระเป๋ามาสักทีรอเป็น5ที10นาทีก็จะค่อยๆน้อยลงถ้าเขาใช้บริการ AOT Airport Application ครับอ๋ออ๋ออีนี้ถ้าก็เท่ากับว่าของเรานี่ก็คือมันก็จะเป็นซินเนจี้กันไอ้ส่วน3งานที่ทางคุณซินดิเดตบอกไว้คือเรามีกับ AOT อยู่แล้วคือตัวนี้มันจะไปซิงค์กันหมดเลยถูกป่ะสำหรับในแอปพลิเคชันตัวนี้ใช่ครับถูกต้องครับ
ครับในแง่ของรูปธรรมที่จะเห็นในแง่ของที่จะได้เห็นจากตัวของวัตถุประสงค์ใหม่หรือของแอปพลิเคชันตัวนี้ตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าตัวนี้ไปถึงไหนแล้วฮะแล้วก็จะได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมจริงๆหรือว่าจัดเก็บรายได้จริงๆประมาณสักเมื่อไหร่ฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากลับมารีเซ็ตรีสตาร์ทนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศอีกครั้งและในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งในผมเชื่อว่าในระยะเวลาใกล้ซึ่งปัจจุบันก็มีนโยบายที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นแอเรียควอรันทีนอาจจะมาอยู่ในโรงแรมที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตนะฮะอย่างเช่นสมุยนะฮะซึ่งอยู่ใช้เวลาอยู่ในโรงแรมแล้วก็มีฟาซิลิตี้ทุกอย่างพร้อมในโรงแรมเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะเริ่มให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยนั้นช่วงนี้แหละเราใช้เวลาไม่3เดือนนะฮะที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเราให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมในการที่จะอำนวยความสะดวกสบายในทุกด้านให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากที่เราเริ่มเปิดประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างประเทศไทยเราสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆอย่างปลอดภัยไร้ความกังวลเรื่องโควิดนะครับดังนั้นอีกไม่เกิน3เดือนเนี่ยเราเริ่มที่จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถให้บริการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจะค่อยๆช่วงนี้เป็นช่วง data collection นะครับเราไม่ได้หวังที่จะได้รายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำในช่วง 2-3 ปีแรกเพราะเป็นช่วงของการเก็บสะสม data และหลังจากเราเก็บสะสม data แล้วเนี่ยนะครับในเฟสแรกเฟสสำคัญที่2ก็คือการที่จะ empathize data ที่เรามีดังนั้นจะต้องใช้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถที่จะ foreseeความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ที่จะ empathize data ต่างๆเหล่านี้เพื่อมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเรียกว่า experience ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับเขาได้พอ empathize เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มติดที่จะใช้บริการแอปพลิเคชันเราก็จะเข้าสู่เฟส3เรื่องของการ commercialize คือจะหารายได้จากนักท่องเที่ยวนี้ได้อย่างไรที่เป็นการหารายได้ในการเพิ่มความสะดวกสบายให้เขานะครับก็จะเป็นในส่วนที่3และกว่าจะผ่าน3เฟสหลังจากที่เรามี data เนี่ยก็ใช้เวลาผมเชื่อว่าประมาณสัก 2-3 ปีแต่รายได้เนี่ยค่อยๆ pick up นะฮะจากส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณา sponsorship ก่อนที่จะมาได้รายได้จาก transition ต่างๆที่เขาใช้บริการแอปพลิเคชันของเราก็จะค่อยๆขึ้นนะฮะค่อยๆขึ้นจะผมเชื่อว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมที่มีเม็ดเงินมากพอที่สามารถเรียลไลซ์ในพอร์ตโฟลิโอใหญ่ของเราได้เนี่ยก็น่าจะเป็นปีที่3ปีที่4ครับครับครับแหมมาอีกการหนึ่งครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ยังค้างๆอยู่แล้วก็แน่นอนนะครับก็เรามีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับCloud Serviceหรือการให้บริการภาคพื้นดินนะฮะในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนเราก็มีที่ดอนเมืองที่เดียวอยู่ใช่ไหมฮะCloud Serviceฮัลโหลครับครับครับในส่วนของCloud Serviceนะครับในส่วนของCloud Serviceนะครับบริการภาคพื้นฮะคือปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเพียงแห่งเดียวถูกต้องไหมฮะเราเพิ่งได้สัญญาที่ให้บริการที่ภูเก็ตนะฮะเริ่มวันที่1มีนาคมเนี่ยครับตอนนี้เราก็เข้าไปเริ่มศึกษาเพื่อจะเรียกว่าเซตอัพอะครับเซตอัพเพื่อพร้อมให้บริการเร็วๆนี้แหละครับที่สนามบินภูเก็ตเพราะฉะนั้นตอนนี้สัญญาที่เรามีให้บริการก็จะมีที่ดอนเมืองแล้วก็ภูเก็ตครับเอาเข้าตรงประเด็นเลยไม่ต้องอ้อมค้อมจะได้เข้าสุวรรณภูมิเมื่อไหร่ฮะก็พยายามที่จะทำเรื่องนะฮะเพื่อขอดำเนินการแล้วก็ทำสัญญาที่สุวรรณภูมิอยู่ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้ได้เร็วๆนี้นะฮะแต่ทำอะไรที่แม่ท่านคงต้องรอทางการท่าแล้วก็ความเป็นไปได้อีกทีนะครับครับเรื่องถามคุณสิทธิเดชคือแบบนี้เนี่ยซึ่งการบินไทยเป็นผู้ให้บริการเดิมมีการเปลี่ยนสถานะองค์กรแล้วจากรัฐวิสาหกิจมาเป็นเอกชนธรรมดาเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัญญาไหมฮะระหว่าง AOT กับการบินไทยโอ้นี่ผมในฐานะผู้บริหารสกายคงมีบางอาจให้ความเห็นในเรื่องนี้นะฮะน่าจะเป็นความเห็นในเรื่องของกฎหมายแล้วก็สัญญาสัมปทานต่างๆซึ่งก็ด้วยความเคารพคงต้องรอฟังทาง AOT แล้วก็ทางการบินไทยครับครับครับแล้วตามหลักการคือมันจะต้องออกมาใหม่ในรูปของการประมูลไหมครับอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับคงต้องมาดูว่าน่าอาจจะมีการประมูลหรืออาจจะมีการพิจารณาขึ้นอยู่กับกระบวนการของการท่าครับว่าทางคณะกรรมการการท่าเนี่ยแล้วก็รวมไปถึง
ทีมงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงกฎหมายที่อยู่ด้วยเนี่ยมีมาตรการอย่างไรจะออกระเบียบอย่างไรซึ่งทางเราเองในผมสกายซีทีในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นออสการ์เนี่ย APTA ก็พร้อมที่จะทำตามระเบียบทุกประการแล้วก็พร้อมที่จะขอโอกาสในการเข้าไปบริหารจัดการการทำธุรกิจในสนามบินสุวรรณภูมินะฮะในทุกด้านครับครับเอ๊ะที่ผ่านมาของเรานี่เราได้มีการเข้าไปแสดงเจตจำนงไหมฮะว่าเราสนใจนะที่จะเข้าไปร่วมให้บริการตรงนี้ฮะในช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มได้เสนอไปยังฮะผมว่าด้วยความที่อันนี้ขออนุญาตตอบโดยเซนส์นะฮะเนื่องจาก LTDA เป็นบริษัทลูกของ LTA เองเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นคอยต้นๆที่ทาง LT ก็น่าจะพิจารณาเป็นพิเศษอยู่แล้วนะฮะซึ่งทางเราเอง SkyCT ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในการที่เข้าไป approach เพื่อไปพรีเซนต์หรือว่าเพื่อไปแสดงบทบาทอะไรนะฮะเพราะโดยผมเชื่อว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่ทาง LT เองก็พิจารณาบริษัทลูกตัวเองเพราะว่าทาง LT ก็ถือหุ้นอยู่ในบริษัทลูกอยู่แล้วด้วยพร้อมทั้งศักยภาพในการบริหารจัดการก็ถือว่ามีความพร้อมในการขยายไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าท่าอากาศยานอื่นๆอยู่แล้วด้วยนะครับครับก็เอาง่ายคือมีโปรไฟล์จากทั้งดอนเมืองแล้วก็มีภูเก็ตล่าสุดด้วยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรในแง่ของโปรไฟล์ที่จะไปทำในสุวรรณภูมิถูกปะฮะใช่ครับใช่นะครับเอาละครับคุณสิทธิเดชขอบพระคุณนะฮะวันนี้โอ้โหสละเวลามาพูดคุยกันยาวนานเลยขอบพระคุณจริงๆฮะครับขอบคุณครับคุณสิทธิเดชครับขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสิทธิเดชมายลาภนะครับจาก Sky ICT เอานะฮะเดี๋ยวปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ครับปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เนี่ยโอเคก็ภาพรวมมันก็คือการขยายโอกาสในการทำธุรกิจที่มากขึ้นแต่ก็ดูแล้วคุยไปคุยมาเขาจะคงจะไปเฉพาะเจาะจงกันที่ตัวของ AOT Airport Application ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทั้งจักรวาลของการเดินทางใช่ๆมีทั้งประกันทั้งค่าโดยสารถ้าอะไรต่างๆมีทั้งช้อปปิ้งการจองตั๋วจองโรงแรมจองรถเช่าการจับจ่ายใช้สอยที่เป็นดิวตี้ฟรีหรืออาจจะมีร้านค้าอื่นๆที่มาร่วมเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์นะฮะแล้วก็จะมีทั้งการซื้อกรมธรรม์นะฮะประกันการเดินทางจะมีทั้งมะครูร้านอาหารไปแล้วใช่ไหมฮะคือมันจะมีโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายฮะจองตั๋วโดยสารไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถเรือต่างๆที่มันจะเป็นการเดินทางในลักษณะของการเชื่อมต่อเนี่ยทุกอย่างจะไปรวมศูนย์กันอยู่ที่ AOT Airport Application โอเคนะฮะเบื้องต้นทาง Sky ICT ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็คงจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามธุรกรรมที่มันเกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันแห่งนี้นะครับแต่ผมว่าจุดที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือการจัดเก็บข้อมูลชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data ซึ่งมันจะเป็น Big Data ที่เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มนะฮะผู้เดินทางด้วยซึ่งผู้เดินทางก็แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆไม่ว่าจะเป็นเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือจะเป็นการเดินทางเพื่อทางธุรกิจนะฮะแต่ก็แน่นอนไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนซ้ายหรือขวานะแต่ทั้งหมดนั้นคือรายได้หลักของประเทศไทยฉะนั้นถ้าถามว่าในการจะไปหาชุดข้อมูลที่มันให้ข้อมูลที่แม่นยำนะฮะข้อมูลสรุปที่แม่นยำตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะดีที่สุดก็คงจะต้องเป็น Data ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เอาเงินเข้ามานะฮะสร้างเศรษฐกิจเป็นหลักให้กับเรานั่นคือกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้เดินทางนะอันนี้คือจุดที่น่าสนใจเอาละครับในเรื่องของงานก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะนี่ไอ้ทิ้งท้ายเนี่ยเรื่องของ Ground Service หรือว่างานบริการภาคพื้นก็ต้องกราบเรียนว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะฮะทาง Sky ICT ได้เข้าไปร่วมถือหุ้นอยู่ในตัวของบริษัทที่ให้บริการงานด้านภาคพื้นก็คือ AOTGA ปัจจุบันนี้นะฮะทาง Sky ICT เนี่ยถือหุ้นทางอ้อมอยู่ใน AOTGA ผ่านบริษัทที่ชื่อว่า SAL Holdings นะฮะซึ่งสัดส่วนที่ SAL ถืออยู่ใน AOTGA นั้นคือ 51% นะฮะแล้วก็อีก 49% นั้นเป็น AOT ที่ถือหุ้นอยู่
ทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานให้บริการภาคพื้นอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือต้องบอกว่า AOT ปัจจุบันเนี่ยบริหารจัดการสนามบินอยู่ทั้งสิ้นคือ6แห่งสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายและหาดใหญ่นะฮะผมว่าท้ายๆก็เป็นท่าอากาศยานภูมิภาคอันนั้นก็ว่ากันไปหลักๆที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิปัจจุบันเนี่ย AOTGA รับงานให้บริการภาคพื้นที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็เพิ่งจะมีการเซ็นสัญญากับที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตฉะนั้นตอนนี้มี2ใน6ครับ2ใน6นั่นแปลว่าขาดท่าอากาศยานหลักอีก1แห่งแล้วก็ภูมิภาคอีก3แห่งใช่มั้ยฮะภูมิภาคอย่างที่กราบเรียนไปพักเอาไว้ก่อนไฮไลท์มันไปตกอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะไม่เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแต่ต้องอย่าลืมนะฮะสุวรรณภูมิเฟส2ก็กำลังจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นหมายถึงพื้นที่การให้บริการที่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองก็หมายถึงจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารที่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกตินั่นหมายถึงว่างานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิงานให้บริการภาคพื้นมันจะเป็นงานที่ใหญ่กว่างานให้บริการภาคพื้นช่วงก่อนโควิดใช่ไหมฮะด้วยในเชิงกายภาพของตัวสุวรรณภูมิมันมีการขยายตัวใช่ใช่นะครับใช่ไหมฮะนั่นหมายถึงมูลค่างานตรงนี้มหาศาลคุณสุภชัยฮะและก่อนหน้านี้เองทาง AOT ในฐานะผู้ให้สัมปทานกับเอกชนซึ่งงานให้บริการภาคพื้นเนี่ยก่อนหน้านี้คือการบินไทยกับบางกอกแอร์เวยส์นะครับเป็น2เจ้าที่เขาแบ่งกันจะไปแบ่งกันส่วนไหนอะไรว่ากันไปแต่มีอยู่2เจ้าที่แบ่งกันอยู่นะแล้วปัจจุบันก็ต้องกราบเรียนตามตรงว่าด้วยสถานะหรือว่าสถานภาพของกิจการของทางการบินไทยที่เปลี่ยนไปจากรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นเอกชนแบบเต็มตัวเนื่องจากว่ารัฐถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่งนั่นนะฮะมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของการในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาในสัมปทานและ AOT เคยส่งสัญญาณเช่นกันว่าหลังจากนี้ AOT อาจจะพิจารณาทำเองก็ได้ใช่ใช่มันไม่ใช่ทุกงานที่จำเป็นจะต้องไป outsource หรือไปออกสัมปทานให้กับเอกชนข้างนอกเข้ามาทำเดี๋ยวบางงาน AOT ทำเองก็ได้เพราะงานให้บริการภาคพื้น AOT ก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยเขาก็มีบริษัทลูกที่ถือหุ้นอยู่ 49% ครับนั่นก็คือ AOTGA ใช่ที่มีสกายร่วมถือทางอ้อมอยู่ด้วยใช่แล้วใช่ไหมฮะมันเลยชวนให้น่าคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้ามีการเลิกสัญญาการบินไทยเมื่อไหร่และหรืออาจจะไปเลิกสัญญาครับกับบางกอกแอร์เวย์สด้วยก็เอ๊ะตรงนี้เนี่ยตัวของ AOTGA จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญน่าสนใจฮะอย่างกรณีของการบินไทยนี่จะชัดเจนนะฮะเรื่องของการพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจไม่พอนะครับและการบินไทยตรงนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างในแง่ของแผนฟื้นฟูกิจการอยู่ก็ต้องรวมก็อาจจะมาเน้นในธุรกิจหลักๆก็คือสายการบินหรือเปล่านะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าสนใจสถานภาพทางการเงินที่จะทำต่อมันสามารถทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลเหมือนกันแล้วก็สัญญาของตัวของการบินไทยก็เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง 2-3 ปีนะที่จะหมดลงเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะหรือเปล่าว่า AOTGA เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะฮะและอย่างที่คุณศิริเดชพูดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยคือ AOT ก็ถืออยู่ใน AOTGA อยู่แล้วด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับโดยเซนนะโดยเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ให้ลูกทำไม่ดีกว่าหรออะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับส่งสัญญาณมาไกลๆแล้วล่ะไกลๆแล้วไกลๆแล้วล่ะทีนี้พอบอกว่างานให้บริการภาคพื้นมันหมายถึงอะไรหลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะฮะนั่นคือการลำเลียงสัมภาระครับกระเป๋านะฮะกระเป๋าเดินทางในส่วนของสินค้าคาร์โก้หรืออาจจะเป็นในส่วนของงานด้านเคเทอริงที่ต้องมีการเติมเสบียงให้กับทุกๆเที่ยวบินที่ผ่านทางเข้ามานะฮะอย่างสนามบินในประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องของนี่แหละฮะการบริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับห้องโถงห้องน้ำบนเครื่องบินที่มันจะต้องมีการทำความสะอาดมีการระบายของเสียต่างๆเหล่านั้นนะฮะที่มันต้องรับบริการจากภาคพื้นนี่แหละฮะคือการground service นะฮะคุณสุภชัยลองนึกภาพเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเอานึกว่า
อาไปนึกถึงก่อนช่วงโควิดแล้วกันสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันแออัดยัดทยานขนาดไหนและให้มองภาพว่าไอ้หลังจากโควิดนะฮะนับจากนี้ไปปี2ปีหรือ3ปีอะไรอะไรมันจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นด้วยขนาดของสนามบินที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมูลค่างานตรงนี้มหาศาลนะฮะใช่แล้วก็ที่สำคัญมันสามารถจะซิงกับงานที่Sky ICT เนี่ยทำไว้ด้วยเหมือนกันนะ อย่างที่เมื่อสักครู่ที่คุณสิริเดชยกตัวอย่างอย่างกรณีอย่างถ้าได้รับงานดำเนินกระเป๋าใช่ป่ะฮะก็งานเป็น Cloud Service ถูกป่ะฮะแล้วก็มันไปซิงกับงานที่ตัวของ Sky ทำอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัย CCTV ต่างๆเอาง่ายๆคือมันก็ซิงมาที่แอปพลิเคชันว่าอ่ะพอลงจากเครื่องปุ๊บอย่างที่คุณสิริเดชยกตัวอย่างว่าคุณไม่ต้องไปยืนรอไอ้ตรงที่สายพานลำเลียงแล้วฮะไปทำอะไรต่อไม่ไรเดี๋ยวก็ดูแอปพลิเคชันอ๋อมาถึงแล้วก็ค่อยมาเอาค่อยมาเก็บตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างความสะดวกไวในงานของต่อเนื่องมาถึงกลาวสวิตได้ไงไอ้ตรงนี้น่าสนใจจริงๆนะครับรถเข็นกระเป๋าเขายังทำเลยฮะใช่ป่ะรถเข็นกระเป๋าที่ใช้กันที่สุวรรณภูมินี่ก็ของสกาย ICT นะฮะโอ้โหโอ้โหนะครับโอเคฮะอ้าวก็ได้ถือโอกาสครับแต่วันนี้ใช้เวลาไปเยอะทีเดียวแต่เนื่องด้วยรายละเอียดครับมันมีอยู่มากพอสมควรก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจจะลงทุนในหุ้นสกายได้ก็คงจะอะไรดีๆคงจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาแน่นอนโควิด-19 เนี่ยมันร้ายกาจเหลือเกินมันร้ายกาจเหลือเกินมันกระทบไปทุกภาคส่วนไอ้อะไรที่มันตั้งลำมาดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีอันเป็นต้องหยุดชะงักลงไปนะฮะแต่ก็โอเคครับหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุดในช่วงต่อจากนี้ไปดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือว่าการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในบริคลสนธิของบริษัทนะครับก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมอยากจะให้จับตามองนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการนะฮะทั้งกรรมการใหม่หรือว่าแต่งตั้งกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมนั้นเนี่ยนะฮะกรรมการของ ICT 3ท่านที่อยู่ในการพิจารณาครั้งนี้นะฮะประกอบด้วย1นายรัฐตันตะนันตานะฮะ2นายวิภูธาตระกูลหุ่นโอเคครับนี่ก็คงจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญการในส่วนของแต่ละท่านก็แบ่งกันไปแต่ผมว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่หมายเลข3นายธนฤกษ์ธนกิจสมบัตินะฮะท่านนี้เองต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญฮะในเรื่องของการประยุกต์ใช้ครับคริปโตเคอเรนซีหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ดูแล้วมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ที่มันถูกเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ Sky ICT นะฮะในธนฤกษ์ธนกิจสมบัตินี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในแวดวงของทางด้านการศึกษาก็เป็นอาจารย์ประจำวิชาภาคการเงินของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะฮะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องคริปโตเคอเรนซีกับสื่อการเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ดูแล้วน่าจะมีนะฮะหรือว่าสร้างคู่หนูประการให้กับงานใหม่ๆหรือว่างานเดิมที่จะมีการอัปเกรดของทาง Sky ICT ได้เป็นอย่างดีโอ้มันก็ไปสอดคล้องกับข้อ45ที่มีการเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์นะฮะเงินสกุลดิจิตอลนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆอันนี้เพิ่มเข้ามาในวัตถุประสงค์ที่สามารถที่จะประกอบธุรกิจนั้นได้ครับมันคล้องจองจริงๆนะครับเอาล่ะครับครับ